สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกลับมาพบผู้ฟังในวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2513นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับเสียงแหบไปหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้โดนฝนแล้วครับเปล่าครับนั่งอยู่รถนานเกินไปอ๋อนั่งรถนานเกินไปครับ3ชั่วโมงครึ่งคุณวิศักดิ์ครับระยะทาง35-37กิโลเมตรครับเฉลี่ยชั่วโมงละ10กิโลประมาณนี้3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งครับเป็นรถอะไรครับเป็นรถในกรุงเทพเนี่ยครับรถในกรุงเทพครับรถกลับบ้านครับแต่ถ้าหลายๆคนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องรถติดก็ใช้รถไฟฟ้าก็ดีใช่ช่วยได้เยอะนะครับหลายคนรถส่วนตัวไปจมน้ำอยู่บังเอิญผมไปไหนไม่ได้แล้วไงมันออกมาแล้วไงก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับทางกองบังคับการตำรวจจราจรแนะนำเขาแนะนำดีไหมเขาบอกว่าคือเขารู้ว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ยมีวิสักเจอฝนเนี่ยเมื่อวานนี้กทมแน่นอนทุกคนผมเชื่อทุกคนรู้มันแหละว่าออกไปก็เจอแน่ๆหนักแน่ๆคือรถติดใช่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจะท่วมไม่ท่วมนี่ยังไม่ใช่ปัญหาหนักอีกเรื่องนึงรถติดแน่นอนมาแน่นอนเขาบอกว่าถ้านั้นให้ดีเนี่ยถ้าไม่รีบไม่ร้อนอะไรก็อยู่ทำงานไปเรื่อยๆก่อนรอเวลาสักนิดรอเวลาสักนิดนึงให้น้ำมันลงหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถนนบางเส้นทางเนี่ยอย่างถนนพระราม6เมื่อวานเนี่ยขอบประปาได้ไหมครับเข้าไม่ได้เลยคุณวิสักเขาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยคือมันไม่ขยับเลยพอไม่ขยับเสร็จปุ๊บเนี่ยรถมันจะล็อกหมดทุกเส้นทางเลยนะคุณจะคุณจะวิ่งจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยอ๋อทางไหนก็ขยับไม่ได้หนีไม่ได้เลยหนีไม่ได้เลยฮะต้องใช้เพชรบุรีตัดใหม่ต้องใช้ถนนศรีอยุธยาต้องใช้ราชวิถีอะไรประมาณเนี้ยเพื่อเลี่ยงการใช้ถนนพระราม6เพราะมันไปไม่ได้เลยไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกนะครับเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเลยเสียงแห้งกูเลยวันนี้เสียงแห้งเลยฮะวันนี้ก็พอก่อนนะครับแต่วันนี้ก็แดดออกแล้วโอ้ลงใจนิดนึงโอ้ไม่แน่ใจเย็นๆบ่ายแล้วกันครับเย็นเดี๋ยวดูฮะธนาคารสินครับได้มีการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงนะครับวงเงินโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทครับโดยธนาคารออมสินนะครับให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีนะครับกำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีสำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์นะครับที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือว่าเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันครอสขึ้นไปนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสามารถใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อนะครับอย่างเช่นเรือประมงที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์หรือใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ทางธนาคารกำหนดก็ได้นะครับทั้งนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25 พฤษภาคม 2564นะครับส่วน2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานนั้นมีการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาการว่างงานนะครับแล้วก็มีการเตรียมจัดงาน Job Expo 2020เพื่อที่จะรวบรวมตำแหน่งงานว่างกว่า1ล้านอัตราหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับมานำเสนอในงานนี้ด้วยนะครับจะคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่วนช่วงที่2นะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้นะครับคุยกันเรื่องของคำแนะนำในการจัดสรรและก็ต่อยอดการใช้จ่ายเงินเกษียณให้คุ้มค่านะครับจะเกษียณอายุราชการกันแล้วนะครับก็จะใช้จ่ายอย่างไรนะครับให้เงินเกษียณให้คุ้มค่านะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ครับก็เป็นทั้ง2ช่วงของรายการนะครับครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับคุณบงกตเฉลิมทองจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามก็จะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันกู้ได้สูงสุดนะครับ 100% ร้อยละ100เลยนะครับ 100% เลยนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีนาน1ปีด้วยกันนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีนาน1ปีคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันถามว่าดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลานานกี่ปีนะครับ
ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีเป็นเวลานานกี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับตอบผ่านทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออม2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับไปคนเดียวทั้ง2รางวัลเลยส่วนการรับชมย้อนหลังกับรายการเพิ่มทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมฟังผ่านทาง Facebookผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการจัดงาน Job Expo Thailand 2020นะครับระหว่างวันที่26ก็คือวันเสาร์นี้จนถึงวันที่28กันยายนนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์3วัน3วันที่ไบเทคเบืองนาเราไปคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณวีรพัฒน์และคุณวิศักดิ์ครับเดี๋ยวเอาเรื่อง Job Expo กันเลยตื่นเต้นฮะตื่นเต้นมีเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปงานนี้ครับคุณสุชาติครับก็จริงๆแล้วที่มาที่ไปของงานนี้ก็คือเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านได้ให้ความเป็นห่วงของการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับครับท่านจะเห็นแล้วว่าการตกงานมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวจากเคยตกงาน 3-4 แสนก็เป็น 7-8 แสนคนมันมีคูณมาเท่าตัวครับอันนี้ปัญหาคือเราก็ต้องแก้ปัญหาการว่างงานให้ได้ก่อนเพราะสภาพของเศรษฐกิจหลังฟื้นฟูเยียวยาการจ้างงานคือเป็นการตัวขับเคลื่อนทางรากหญ้าทั้งหมดที่จะต้องเดินนำครับครับครับก็เลยเกิดการ Job Expo Thailand ขึ้นมา2020อันนี้ถ้าเราจะจัดเล็กๆจัดเหมือนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จัดเหมือนที่เราเคยทำของกรมจัดหางานก็มันกระจายใช่เพราะคนตกงาน 7-8 แสนสมมุติมันทั่วประเทศใช่ไหมต้องจัดเราก็จัดให้มันใหญ่ไปเลยหาตำแหน่งมา1ล้านตำแหน่งได้ครับครับแล้วทีนี้ตำแหน่งอย่างคนที่จะไปเนี่ยไปงานนี้ควรจะต้องเป็นคนที่ปีคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณสุชาติครับคืออย่างนี้มันมีแยกเป็น2ส่วนนะครับครับส่วนหนึ่งคือคนตกงานทั่วไปตกงานทั่วไปนะฮะเรามีงานบริษัททั่วไปงานภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐสาธารณสุขครับนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงน้องๆนักศึกษาจบใหม่อ๋อครับที่ตรงเนี้ยฮะที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะฮะในการที่จะช่วยเหลือโคเปเมนต์50-50ความหมายคือเราเข้าใจผู้ประกอบการได้เลยว่าเขาเองก็ยังไม่เพิ่งจะฟื้นจากเศรษฐกิจเขาเองก็ไม่สามารถที่จะจ้างอัตราพนักงานเพิ่มขึ้นได้มากมายถูกไหมฮะครับแล้วก็เขาก็ต้องจ้างตลาดการจ้างงานเป็นของผู้ว่าจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่มีประสบการณ์ที่ตกงานมาแต่เงินเดือนเข้ากับเด็กจบใหม่ได้ครับถ้าถึงวันนั้นน้องๆจบใหม่เวลาไปสมัครงานเจอกันเขาก็ต้องเลือกคนมีประสบการณ์ก่อนถูกไหมครับถ้าเราเป็นผู้ว่าจ้างใช่ๆนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กำชับว่าจะแก้ปัญหาให้โฟกัสไปถูกเป้าหมายทำอย่างไรครับก็เลยต้องออกมาในการว่าโคเปเมนต์หมายความว่าบริษัทถ้าจ้างปริญญาตรีน้องๆจบใหม่อายุ25ปีลงมาครับไม่เกิน25นะฮะเกิน25ก็ได้แต่ต้องจบปีการศึกษา62หรือ63 62หรือ63ใช่เราเผื่อไว้สำหรับพวกที่อาจจะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงพวกอ๋อครับอย่างนั้นนะฮะกับนักเรียนนะฮะใช่ฮะคือว่าสมมติมาสมัครงานในโคเปเมนต์เนี่ยครับครับสมมติมาสมัครงานบริษัทเนี่ยสมมติเงินเดือน7เงินเดือน 15,000 ขั้นต่ำ15,000บริษัทก็จ่าย 7,500 7,500 ครับเข้ากับบัญชีกรุงไทยเราได้ให้เด็กไปเปิดเด็กที่เข้าโครงการนี้หรือบริษัทที่จ้างเข้ามาตรการนี้ให้เด็กเปิดบัญชีกรุงไทยครับบริษัทเขาจะโอนเข้า 7,500 แต่เขาจะหักประกันสังคม 5% 5% ของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อส่งสมทบให้น้องๆเลยครับแล้วอีกเราจากหลังจากกรุงไทยได้รับเงินในแต่ละบัญชี 260,000 อัตราเนี่ยครับเขาจะมีข้อความมาเด้งมาหมดเนี่ยเรากระทรวงแรงงานเนี่ยโดยรัฐบาลนะครับก็จะโอนเงินเข้าสู่บัญชีน้องเหล่านั้นคนละ 7,500 ต่อไปอีก
ขาหนึ่งกับคนละนะฮะคนละ 7,500 คนละก็จะเป็นน้องๆก็ได้เงินขาแรกของบริษัทครับขาที่2จากรัฐบาลครับก็จะได้เงิน 15,000 บาทนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจ้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจครับอีกขาหนึ่งที่จำเป็นที่สุดคือช่วยเหลือน้องๆจบใหม่ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานครับอันนี้จุดเป้าหมายเนี่ยมุ่งหมายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้คำนึงถึงว่าถ้าน้องๆได้ทำงานแล้วเนี่ยเช่นบริษัทร่วมรับนักศึกษาจบใหม่เนี่ยครับเช่นบริษัทปตท.หรือจะเป็นบริษัทรับวิสาหกิจต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้รับครับนักศึกษาไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องจ้างต่อหลังจากครบปีถูกไหมครับถูกครับถ้าน้องๆทำดีหรือเก่งก็ต้องได้รับการจ้างต่อถูกไหมครับถูกครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขาเกิดเขาไม่ชอบบรรยากาศไปเขาออกไปทำงานบริษัทอื่นหลังจากครบปีก็ได้มีประสบการณ์เขาก็มีประสบการณ์ติดตัวไปแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่ท่านนายกมองเป็นมิติออกไปครับครับนะครับว่าให้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ทีนี้ไปสมัครงานใหม่ก็ไม่ใช่เงินเดือน 15,000 แล้ว 18,000 20,000 แล้วครับถูกครับหลังจากเศรษฐกิจฟื้นหลังจากโควิดมีวัคซีนปีหน้าสมมุตินะหรือปีนี้ปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบริษัททุกบริษัทก็ต้องฟื้นตัวเศรษฐกิจก็ต้องรับพนักงานเพิ่มขึ้นทีนี้น้องๆหนูๆที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนของการจ้างงานที่มีประสบการณ์ละครับราคามันก็จะเขาเรียกว่าจะต้องมีค่าประสบการณ์บวกเข้าไปด้วยอีกตามปกตินะฮะใช่ครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ตำแหน่งงานที่เราจะจัดมานี่เป็นยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้เรามีอยู่ล้านกว่าตำแหน่งแล้วนะ ล้านกว่าโดยที่หน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่งเป็นการบูรณาการของที่จะเรียนว่าเป็นการบูรณาการเป็นเหมือนกับที่ท่านนายกเคยแถลงรวมไทยสร้างชาตินะครับนึกออกไหมครับเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนภาครัฐบาลเอกชนรัฐวิสาหกิจนึกออกไหมครับรัฐบาลก็มีตำแหน่งจ้างงานโดยที่กระทรวงต่างๆนั้นมีการจัดสรรงบประมาณตัวเองในการจ้างงานช่วยเหลือผู้ว่างงานครับประมาณ 3-4 แสนอัตราผมก็ได้ปรึกษากับสมาคมส่งออกแรงงานต่างประเทศได้มาอีก100อัตราแต่ละประเทศที่เขามีรายชื่อมาผมก็ให้กรมจัดหางานทุกจังหวัดในจังหวัดไทยในประเทศไทย76จังหวัดและหน่วยงานพื้นที่มหานครครับออกจากออฟฟิศเป็นเซลล์เลยเป็นเซลล์เลยฮะออกไปหางานไปพบผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยทำความเข้าใจในมาตรการต่างๆที่เรามีแล้วก็ได้งานที่แรกเลยได้มาตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆมีแค่94,000อัตราเองฮะไม่ถึงแสนแต่ผมให้เป้าไปใหม่ให้กลับไปทำงานใหม่15วันครับออกจากออฟฟิศไปเลยตอนนี้ได้รายชื่อกลับมา 470,000 อัตราจาก 94,000 เป็น 470,000 ก็คือนี่คือเราเป็นเซลล์ไงครับออกไปเชิงลุกเลยนะฮะนี่คือเราเป็นหน้าที่เราโดยตรงอยู่แล้วครับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายอัตราอย่างเช่นผมสมมตินะฮะอย่างเช่นตำแหน่งงานของกรมการจัดหางานทุกอย่างเลยทั้งทุกอายุที่มาเนี่ยมีหลากหลายหมดนะครับครับอย่างนี้เนี่ยคุณสุชาติเครื่องเวลาไปดูงานจะได้ไม่เสียเวลามากเราสามารถที่จะเซิร์ชดูข้อมูลได้ไหมครับว่าตำแหน่งที่ว่างเนี่ยดูจากไหนฮะฮะแพลตฟอร์มครับใครมีงานทำนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของใช่ครับแต่ถ้าน้องๆนักศึกษาจบใหม่ก็จะเข้าในส่วนของเว็บไซต์ของจ้างเด็กจ้างนักศึกษาจบใหม่ครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยอยากให้มาที่งาน Job Expo Thailand ที่ไบเทคบางนาวันที่26เนี่ยครับอยากให้มาเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศบริษัทต่างๆที่เขามาออกบูธกันเห็นแบ็คดรอปต่างๆเห็นวีซีทัศน์ของบริษัทเราจะได้รู้บรรยากาศที่เราอยากไปทำบริษัทเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นของจริงไงฮะแล้วเราจะได้แบบสมมติเจอคุณสมบัติเราติดดิสเน่ติดวุฒิการศึกษาไปด้วยครับเอาบัตรประชาชนติดไปด้วยเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะแมทชิ่งตรงนั้นจบได้เลยใช่ไหมฮะนะฮะครับไม่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาครับอ๋อนี่ครับผมเราเปิดดูมีเปิดรับตามวุฒิก็มีนะครับระดับปริญญาตรี 15,000 ปวส 11,500 ปวชเดือนละ 9,400 อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่เข้าใจปุ๊บก็ไปที่งานแล้วก็จะมี data center กลางเลยครับการที่ค้นหาให้เลยเราทำให้อำนวยความสะดวกทุกมุมเลยฮะนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำจุดละ50 คน 40 คนเลยครับครับ
ครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะฮะคุณสุชาติครับเชิญชวนครับผมขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ว่างงานหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรือจะอะไรแล้วแต่คือวันนี้เรามีสิ่งที่รองรับตรงนี้เราก็อยากให้มาให้มาเลือกคัดสรรตรงนี้ครับครับถ้าผมมีงานให้แต่เกิดไม่มีคนว่างงานเข้ามาหามันก็ไม่สามารถแมทชิ่งได้ถูกไหมครับถูกไหมที่ผมหางานให้แล้วครับเอาละก็อันนี้เป็นเรื่องของวันที่26 27 28ไปกันนะครับส่วนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานเอาไงต่อฮะตอนนี้ไปหลังจากนี้ไปใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งดูมิติของการติดเราจ้างงานเสร็จเราต้องติดตามเราจะมีศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติที่ผมตั้งขึ้นมาครับจะเป็นตัวเชิงลุกออกไปตรวจสอบการจ้างงานที่ผ่านมาแล้วก็ประเมินผลต่างๆเก็บมาเป็นสถิติให้หมดครับนะฮะอีกหน่อยเราจะมี Big Data ที่ยิ่งใหญ่คือใครมีงานทำเนี่ยเรากำลังพัฒนาเฟสต่อไปให้มันเป็น Data ที่แบบเหมือนกับประเทศสิงคโปร์หรืออเมริกาครับอีกหน่อยจะต้องมีการจบใครบริษัทจะหางานกดกดปึ๊บเจอหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วการสมบัติแบบไหนครับอันนี้เราต้องขอการพัฒนาอีกถึง3เฟส4เฟสถึงจะไปขนาดนั้นได้ครับนะฮะอีกหน่อยเราต้องทำเป็นกระทรวงตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้กระทรวงแรงงานเป็นเปรียบเสมือนกระทรวงเศรษฐกิจขาหนึ่งนะฮะเราเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนระบบความคิดช่วยให้ข้าราชการคิดอีกมุมนึงว่าเราไม่ใช่กระทรวงสังคมเนี่ยอันนี้น่าสนใจเราไปกระทรวงเศรษฐกิจครับเราก็ต้องช่วยรัฐบาลในการขับเคลื่อนในหลักการของเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรื่องการจ้างงานถูกไหมฮะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดนะครับครับเดี๋ยวพอได้รับบัญชามาว่าจะให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงทางเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ไหมคุณสุชาติจริงๆเราก็ถามว่าเป็นโจทย์ใหญ่ไหมแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามีส่วนร่วมครับในการกระทรวงเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจเรามีรู้สึกความภาคภูมิใจข้าราชการมีความฮึกเหิมมีความภาคภูมิใจเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับข้าราชการเยอะมากข้าราชการก็มีความภาคภูมิใจที่กระทรวงเราเปรียบเสมือนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจก็มีความรู้สึกก็มีส่วนร่วมในการเห็นเศรษฐกิจประเทศไทยเดินไปข้างหน้าที่ดีแล้วเป็นส่วนขาหนึ่งเป็นขาหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เดินไปด้วยแล้วก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจถามว่ายากไหมมันไม่มีอะไรยากครับถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมานะนะฮะไม่มีอะไรยากเกินความคิดพวกเราแน่นอนเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิดสิฮะจากสังคมเป็นเศรษฐกิจเนี่ยอันเนี้ยใช่ฮะนี่เราเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกับข้าราชการนะครับว่าวันนี้วิกฤตประเทศไทยไม่ใช่เหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องโควิดที่เป็นวิกฤตทั่วโลกเราต้องเอาวิกฤตนั้นเป็นโอกาสให้คนรู้จักกระทรวงแรงงานให้รู้กระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งขาเสี้ยวหนึ่งของกระทรวงเศรษฐกิจถูกไหมฮะแล้วเราจะภูมิใจถูกไหมฮะเราต้องให้กำลังใจข้าราชการครับก็ต้องวางยุทธศาสตร์วางนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปในเชิงนี้เต็มที่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณสุชาติเผื่อเศรษฐกิจเผื่อโควิดมันหายไปผมภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราได้มีการวิเคราะห์หรือยังว่าสถานการณ์แรงงานของโลกจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับผมว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกนะฮะคือเราต้องคิดบวกด้วยนะฮะข้อหนึ่งเราต้องคิดวิกฤตเป็นโอกาสถ้าเราเป็นคนประเทศถ้าเราเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นหรือไทยสมมตินะฮะครับไอ้สัญชาติญี่ปุ่นหรือเกาหลีถ้ามุดโควิดหายหรือมีวัคซีนแล้วเนี่ยลองนึกภาพเลยเราก็อยากไปต่างประเทศถูกไหมครับใช่เราจะไปประเทศไหนอันดับแรกเราต้องมาประเทศไทยประเทศไทยไม่มีโควิดมาร้อยกว่าวันแล้วครับปลอดภัยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยค่าครองชีพค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงครับถ้าผมจะไปอิตาลีไปยุโรปผมก็ต้องคิดเยอะว่ายังมีตกค้างเปล่าถูกไหมฮะครับหลังจากที่มีวัคซีนหรือเกิดโควิดหมดไปแล้วทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่มีเงินมีเขาเรียกมีเงินแล้วก็มีเงินเยอะๆครับเป็นผีอ่ะเขาไม่อยากอยู่ประเทศเดิมของเขาแน่นอนเพราะเขาตอนป่วยคราวนี้เขารู้แล้วไงว่าประเทศไทยปลอดภัยที่สุดถูกไหมเขาอาจจะขอมาใช้ชีวิตโลกว่างอยู่ประเทศไทยเลยถ้าจะติดก็ติดมาที่นี่แหละเหมือนว่าติดแต่โควิดแล้วเดินทางออกไม่ได้นะขอติดอยู่ประเทศไทยเนี่ยต้องขึ้นชมความสามัคคีของคนไทยเวลาเกิดวิกฤตนั้นเราช่วยกันนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนโยบายรัฐบาลสร้างมาแต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้ช่วยเหลือกันหรือไม่มีความสามัคคีของคนในชาติก็ไม่มีวันนี้ถูกไหมฮะแล้วผมถามว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ต้องขึ้นชมกระทรวงสาธารณสุขว่าประเทศไทยนั้นเรื่องระบบสาธารณสุขผมว่าดีสุดในโลกอ่ะครับถูกไหมฮะครับ
นะอันนี้ต้องชื่นชมทุกกระทรวงทุกวงกลมนะฮะที่ร่วมมือกันนะฮะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ยังไงก็แล้วแต่วันที่26 28นะครับเรียนเชิญนะฮะคุณสุชาตินะครับครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้มาชื่นชมวิธีการไม่ใช่ขอมาชื่นชมขอมาชมบูธต่างๆมาชมกิจการต่างๆมาดูเทคโนโลยีต่างๆนะที่เขาก็มาโชว์กันด้วยครับนะฮะเป็นงานจ็อบแฟร์ที่มีมาโชว์เทคโนโลยีตัวเองด้วยนะฮะให้รู้ว่ามาทำบริษัทนี้นะฮะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยทำให้มันตื่นตาตื่นใจหลายอย่างเหมือนกันฮะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณสุชาติครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชาติคมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใครสนใจก็ไปได้เดินทางสะดวกนะครับไม่ต้องเอารถไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถครับBTS ถึงเลยถึงเลยครับถึงไปลงที่ไหนลงบางนานะลงบางนาแล้วก็มันจะมีประตูทางออกอยู่แล้วก็เดินลอดอุโมงค์เข้าไปก็ถึงตัวอาคารเลยนะครับถึงเลยครับครับสะดวกสบายฮะนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจคุณวิทักษ์ครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารธนสินนะครับคุยกันนะครับเรื่องของคำแนะนำในการจัดสรรและก็ต่อยอดการใช้จ่ายเงินเกษียณนะครับให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินครับเป็นแบบต่อยอดการออมนะครับจากธนาคารธนสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือสะดวกหน่อยนะครับตอบมาทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารธนสินนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันกู้ได้สูงสุด 100% ร้อยละ100เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีเป็นเวลานาน1ปีด้วยกันนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีนาน1ปี1ปีนะครับ1ปีคำถามครับธนาคารธนสินนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำถามว่าใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันเนี่ยนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีนานกี่ปีถามระยะเวลานะครับเมื่อวานถามอัตราดอกเบี้ยไปแล้ววันนี้ถามระยะเวลานะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ต่อปีนานกี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือสะดวกหน่อยนะครับตอบมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวเลยนะครับรับไป2ชิ้นเลยส่วนครับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมไปหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับและช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ